วัสดีครับวันนี้ผมพัฒนาเดชอาสาสรรพกิจนะครับก็มาอยู่ที่ออสเตรเลียครับแล้ววันนี้อากาศหนาวมากครับอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณสัก3องศาแถมยังมีลมแรงมากด้วยนะครับข้างหลังผมนี่คือรถ Toyota Hilux Revo เป็น Toyota Hilux Revo GR Sport ซึ่งจริงๆเครื่องยนต์เกียร์อะไรก็สเปคเดียวกันกับบ้านเรานี่แหละครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของยางเรื่องของการปรับนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเท่านั้นเองที่จะแตกต่างกับบ้านเราวันนี้ผมมาเพื่อที่จะมาทำการทดลองขับในรูปแบบของออฟโรดนะครับรูปแบบวิบากหน่อยว่างั้นเถอะเป็นทางฝุ่นหลายๆรูปแบบนะครับก็มีสถานีหรือว่ามีสเตชันต่างๆกันซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทาง Toyota Motor ทางออสเตรเลียนี่เป็นผู้จัดลำดับในการที่จะให้แต่ละคนเนี่ยไปขับในสถานีต่างๆก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีการขับในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับตัวผมเองก็จะค่อยๆผ่านไปทีละสถานีแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวทั้งหลายมาเล่าให้ฟังครับครับตอนนี้ผมก็ก้าวเข้ามาอยู่ในรถของ Toyota Revo GR Sport คันนี้แล้วนะครับมีมือจับสำหรับขึ้นมาแล้วก็มีบันไดนะครับมีบันไดข้างให้ก้าวขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บก็ใส่เซฟตี้เบลต์นะครับแล้วก็ปรับเบาะนั่งปรับพวงมาลัยให้เข้าที่มีกระจกหน้าครับที่จะไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับเพราะกระจกหน้าเนี่ยเขาจะมีเฉดสีอยู่ด้านบนหน่อยแต่ก็ไม่กว้างมากน่าจะสักประมาณ2นิ้วแบบนี้คนไทยจะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับพวงมาลัยก็ปรับได้นะครับปรับได้ขึ้นลงนะครับปรับได้เอาตามสรีระนะครับปรับเบาะนั่งได้มีช่องแอร์กว้างขวางใหญ่โตมีช่องที่แล้วก็พอเป็นสเปคออสเตรเลียก็จะมีที่อุ่นเบาะครับมีที่อุ่นเบาะมีฮีเตอร์ก็จะต่างกับบ้านเราตรงนี้แหละครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วลักษณะต่างๆภายในโดยสัดส่วนของตัวรถโดยมิติของตัวรถนั้นเท่ากันครับสถานีนี้ก็เป็นทางวิบากนะครับขึ้นเขาลงเขาเป็นทางหินแหลมคมตอนนี้ผมรับช่วงขับอยู่ขาลงนะครับแล้วก็ใช้ระบบของ Toyota Hilux Revo GR Sport เขาเรียกเป็น DAC นะครับซึ่งจริงๆก็แต่ก่อนก็รู้จักในนาม HDC Hill Descent Control นะครับคือระบบช่วยหน่วงความเร็วก็มีระบบช่วยเบรกด้วยเครื่องยนต์ Engine Brake ไปในตัวนะครับทำให้เราไม่ต้องเหยียบเบรกมากคือการเหยียบเบรกในทางลงเขามากๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ท้ายปัดได้ถ้าเราไปด้วยความเร็วเพราะว่าทางแบบนี้นะครับการขับทางหินลอยเนี่ยก็มีข้อควรระวังอยู่ 2-3 อย่างครับนอกจากเรื่องของการขึ้นและลงเขาแล้วก็เป็นเรื่องของก้อนหินซึ่งหินลอยแหลมคมแบบนี้ในบ้านเราในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเจอพวกทางที่ทำด้วยลูกรังนะครับอาจจะมีการระเบิดภูเขาทำลูกรังแล้วก็มีหินคมโอกาสที่หินคมแบบนี้จะทำให้หน้ายางเสียหายเนี่ยแม้ว่าจะมีแต่ก็น้อยครับน้อยกว่าแก้มยางเหตุผลเพราะบางทีเราขับหักพวงมาลัยหลบสิ่งกีดขวางแก้มยางมันจะไปโดนหินที่อยู่ข้างๆที่เราไม่ได้ระวังนะครับแล้วแก้มยางเนี่ยเป็นจุดอ่อนไหวของยางมากนะครับเราจะโดนบาดเสียหายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาคล่อมครับถ้าเราขับตามร่องของรอยล้อที่มีอยู่เดิมเนี่ยบางช่วงร่องรอยล้อมันอาจจะลึกหน่อยท้องรถอาจจะครูดในกรณีที่รถที่ไม่มีแผ่นปิดท้องเครื่องที่เรียกกันว่าแคร้งกาดถ้ารูดไปเฉยๆก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นจังหวะที่มันลงหลุมแล้วก็แทกปึ้งเนี่ยโอกาสที่เครื่องจะเสียหายก็มีอยู่สูงเพราะนั้นก็ต้องระวังอีกจุดนึงที่ต้องระวังก็คือทางที่เป็นทางหักลงแล้วก็ขึ้นเลยอันนั้นเนี่ยเรื่องของการออกแบบรถจะมีความสำคัญตรงกรณีที่มุมถึงนะครับเรียกว่า approach angle แล้วก็มุมจากคือด้านท้าย depart angle ตรงนั้นแหละครับที่จะทำให้เห็นว่ามันมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างไรรถที่มีด้านหน้ายื่นยาวออกไปเนี่ยที่เรียกกันว่า overhang เยอะๆอันนั้นเนี่ยก็เวลาที่จะเป็นมุมถึงนะครับหรือว่า approach angle เนี่ยกันชนหน้าหรือว่าด้านหน้าก็อาจจะครูดก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นได้นะครับส่วนมุมจาก depart angle นะครับก็จะไปรูดเอาตอนที่
เราลงแล้วก็กระดกขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการขับรถในทางวิบากธุรกันดารแบบนี้นะครับก็มีข้อพึงระวังอยู่ 2-3 อย่างลงให้สบายครับก็บอกแล้วว่าขึ้นก็แค่ขึ้นไม่ไหวถ้าลงพลาดนั่นอันตรายมากกว่าขึ้นนะครับวันนี้ก็ได้มาขับในทางวิบากแบบนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วครับโอกาสที่เจอหินแบบนี้ในบ้านเราเดี๋ยวนี้น้อยครับเดี๋ยวนี้น้อยมากยกเว้นแต่เราเข้าไปในทางที่เป็นลูกหลังแต่ลูกหลังบ้านเราก็บดอัดไม่ค่อยมีหินใหญ่ที่คมมากนักนะครับแล้วก็บอกกันเอาไว้เท่านั้นตอนนี้เป็นสถานีที่ขับบนทางถ้าเป็นบ้านเราก็บอกเป็นทางลูกรังเรียบนะครับจะมีทั้งทางลูกรังเรียบทางหินทางอะไรอันนี้เป็นสถานีทางลูกรังเรียบที่จะใช้ความเร็วได้หน่อยเพื่อที่จะดูว่า 1. ระบบช่วงล่างเอาอยู่หรือไม่นะครับอย่างที่2ก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อไฮที่เรียกกันจะได้ดูว่ามันช่วยในการยึดเกาะถนนการทรงตัวขนาดไหนในสถานีนี้เขาปล่อยให้ขับคนเดียวครับแล้วเขาก็ติดกล้องมาให้จัดการให้หมดทุกอย่างนี่ตอนนี้ผมเข้าโค้งอยู่นะครับความเร็วก็ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบนทางลูกลังมีหินเกร็ดเล็กๆลอยหน่อยซึ่งโดยปกติถ้าอยู่ในระบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วเป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังแบบนี้ท้ายก็จะปัดนิดๆนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ในช่วง4 high ก็เลยดูว่าเข้านิ่งๆไม่มีการสะบัดไม่มีการสาดให้ท้ายออกนะครับไปสบายๆครับ Hilux Revo GR Sport คันนี้มันแทบจะขับได้ด้วยตัวเองเราเพียงขึ้นมาทำหน้าที่สั่งการแล้วก็ควบคุมมันนิดหน่อยนะครับก็เป็นสมัยก่อนนี่ต้องวางเท้าขวาให้ดีระหว่างคันเร่งกับเบรกต้องปรับนะครับเดี๋ยวนี้ด้วยระบบของตัวรถทำให้ขับง่ายขึ้นแต่ไม่ว่าจะง่ายขนาดไหนนะครับไม่ประมาทดีที่สุดเป็นการขับทางตรงๆยาวๆบนทางอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นบ้านเราก็คือทางลูกรังนะครับซึ่งโดยปกตินี่ก็จะดิ้นนี่ไปนิ่งๆเลยครับนิ่งๆไปสบายๆความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอาละครับผมก็จะขอใช้สมาธิกับการขับรถแล้วกันนะครับ